ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันแพงนะฮะที่ชาร์จรถไฟฟ้าหายากไปรถไฟฟ้ามหานครดีไหมฮะน้องมิวฮะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมาแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกานะคะเพราะว่าวันนี้ครม.เขาไฟเขียวเรียบร้อยแล้วมาก่อนนัดด้วยค่ะเพราะว่าตามนัดจริงๆจะเป็นช่วงพฤศจิกายนหรือว่าธันวาแต่หวังเผื่อไปกว่านั้นก็คืออาจจะช่วงสิ้นปีค่ะเป็นของขวัญปีใหม่พี่น้องในกรุงเทพมหานครนะคะแต่วันนี้ครม.ไฟเขียวแล้วนะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงค่ะ20บาทตลอดสายจากเดิมจะเริ่มต้นแต่14บาทถึง42บาทค่ะแต่วันนี้นายกท่านก็บอกเองนะคะบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้ดีใจที่หลายคนมาว่านโยบายเริ่มต้นได้ก่อนแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเร็วกว่ากำหนดค่ะบางคนอาจจะคาดหวังว่าต้องทำหมดทุกอย่างในเวลาเดียวกันแต่วันนี้นโยบายต่างๆอันไหนทำได้ก่อนก็รีบทำอยู่นะคะอันนี้จากนายกเศรษฐาค่ะมีเสียงไหมฮะ20บาทตลอดสายขอฟังเสียงนายกหน่อยฮะครับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่รถที่20บาทใช่ไหมครับสายสีแดงกับสายสีม่วงนะครับก็เริ่มต้นรู้สึกพรุ่งนี้หรือคืนนี้เที่ยงคืนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านสุริยะแถลงเองดีกว่านะครับอะไรทำได้ทำก่อนสายไหนทำได้ทำก่อน11โมงนี้นะครับทำได้เร็วกว่าที่คาดครับก่อนแรกของจะก็แล้วแต่คนมองครับท่านมองอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ทำได้ทำก่อนนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าต้องทำทั้งหมดทุกอย่างในเวลาเดียวกันวันนี้ก็ทำได้แค่นี้ก็ทำก่อนประกาศก่อนพี่น้องจะได้ใช้ก่อนในอัตราที่เหมาะสมนะครับนี่ครับแล้วสายอื่นที่เหลือเรามีแผนงานเพราะว่าก็กำลังดูอยู่ครับเดี๋ยวต้องให้ท่านสุริยะเป็นคนแถลงแล้วกันดีใจที่นายกบอกว่าไม่แน่ใจว่าเริ่มได้วันไหนว่าเมื่อไหร่นะคะวันนี้หรือว่าเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งทางด้านว่าการคมนาคมค่ะพี่สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าเริ่มแล้วนะคะ20บาทตลอดสายตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เป็นวันแรกนำร่องสองโครงการก็คือนั่งไงฮะชูตัง20บาทไงแล้วขึ้นแล้วใช่ไงสายไหนสายสีอะไรสีแดงป่ะอันนี้สายสีแดงสีแดงนะครับเริ่มตีสุริยะขึ้นสายสีไหนสายสีแดงค่ะช่วงบางซื่อรังสิตนะคะจากบางซื่อไปถึงรังสิตแล้วฮะมีกี่สถานีฮะบางซื่อรังสิตมี10สถานี10สถานีของเดิมเนี่ยนะฮะขึ้นตั้งแต่ต้นสายไปถึงปลายสายนี่กี่บาทฮะประมาณ14ถึง42บาทเริ่มต้นคือถ้านั่งยาวไปเลยก็42บาทใช่มั้ยฮะโอ้โหตอนนี้ก็เหลือ20บาท20บาท20บาทตลอดสายใช่ค่ะโอ้โหแล้วคนที่ขึ้นสถานีเดียวอะฮะเขาไม่น้อยใหญ่เหรอฮะหรือว่าเลยไปอีกสักสถานีหนึ่งแล้วก็เดินกลับบ้านนั่งเท่าไหร่ก็20บาทค่ะนั่นแหละสิฮะเพราะว่าคือถ้านั่งสถานีเดียว20บาทนี่จะเสียเปรียบคนที่นั่งหลายสถานีเพราะว่านั่งสถานีเดียว14บาทเดิมแต่ตอนนี้20บาทแพงกว่าเดิม6บาทคนที่ไปสั้นนี่เสียเปรียบใช่ไหมใช่หรืออยากไปยาวแล้วก็เดินกลับก็ได้นะฮะเอานี่รัฐมนตรีไปแล้วนะฮะไปแล้วค่ะมีเรามีภาพเคลื่อนไหวไหมเมื่อสักครู่นี้มีไหมฮะขอดูหน่อยฮะขอดูหน่อยฮะเสียงดังไหมน้องมิวฮะรถไฟฟ้าไม่ดังไม่ดังยังไม่ดังนะใช่เสียงนิ่งๆค่ะไม่ดังชูเงิน20บาทอันนี้ก็ค่ะแบงค์20บาทอย่าทิ้งนะใช่ค่ะน้องมิวชอบทิ้งเลยแบงค์20ไม่เคยทิ้งค่ะเหรียญบาทเหรียญสลึงก็เก็บค่ะโหยิ้มหน้าบานเลยนะใช่ค่ะอันนี้สายสีแดงมี2สายใช่มั้ยฮะใช่ค่ะอีกสายนึงก็คือสายสีม่วงนะคะช่วงเตาปูนคลองบางไผ่ค่ะโซนนั้นจะมี16สถานีกี่กิโลฮะมีบอกไว้มั้ยฮะเตาปูนคลองบางไผ่เนี่ยนะคะทีมงานเอาแผนผังการเดินรถสองสายขึ้นมาหน่อยฮะขึ้นโชว์หน่อยแผนผังฮะแผนผังการเดินรถว่าจากไหนไปไหนบ้างอะเรามีไหมฮะเรามีไหมถ้าสายสีแดง 22.6 กิโลอันนี้สายสีแดงอันนี้สายสีแดงนะคะกี่กิโลนะฮะ 22.6 22กิโลมีอยู่ทั้งหมด10สถานีใช้เวลาเดินทางทั้ง10สถานีในแค่25นาทีใช่ๆๆโอ้โหทำไมประหยัดเวลาขนาดเนี้ยนะฮะนี่ไงมิติใหม่ในการเดินทางที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยปกติน้องมิ้วลองนึกดูนะฮะค่ะ
ว่า25นาทีเนี่ยจากหลักสี่ไปดอนเมืองอ่ะผมชั่วโมงหนึ่งแล้วฮะรถติดด้วยใช่ฮะหลักสี่ไปดอนเมืองถือว่าเป็นเส้นที่รถติดที่สุดในโลกหลักสี่ดอนเมืองบางเขนทุ่งสองห้องเนี่ยนะฮะรถติดที่สุดเพราะว่าพอเลยห้าแยกลาดพร้าวไปเนี่ยคือแบบโอ้โหคุณนึกว่ามาถนนกาซาแล้วแหละฮะใช่ไหมรถแน่นขยับไม่ได้เลยนะคะทีนี้พออย่างเงี้ย25นาทีเนี่ยโอ้ต้องไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะฮะอันนี้สายสีแดงสายสีแดงค่ะสายสีม่วงเรามีไหมฮะสายสีม่วงสายสีแดงเราจะชินอยู่เนื่องจากว่าเราผ่านเส้นวิภาวดีค่ะนะฮะแต่ว่าสายสีม่วงไม่ชินไม่ค่อยได้ไปนะครับเอาสายสีม่วงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวสายสีม่วงตามมานะคะโอ้วนไปตลิ่งชันเลยเหรอฮะแล้วก็มาสถานีกลางบางซื่อให้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนี่สถานีกรุงเทพอภิวัตรกรุงเทพอภิวัตรค่ะแต่ป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะป้ายยังเหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะใช่ค่ะทำไมยังใช้สถานีกลางบางซื่ออยู่หรือของเก่าหรือเปล่าอันนี้สายสีม่วงนะสายสีม่วงจากสายสีม่วงคลองบางไผ่เตาปูนเตาปูนใช่ไหมฮะเริ่มต้นสตาร์ทจากเตาปูนไปบางซ่อนวงสว่างออกติวานนท์อ๋อออกไปทางเมืองนนท์ผ่านกระทรวงสาธารณสุขไปศูนย์ราชการไปศูนย์ราชการแล้วก็ออกไปทางบางใหญ่นู่นเลยเหรอค่ะโอ้แถวนั้นก็ดีนะเพราะว่าห้างสุดคลองบางไผ่ห้างเยอะนะแถวนั้นน่ะก็จะสะดวกขึ้นเริ่มทันที20บาทตลอดสายนะคะสองสายก่อนค่ะเป็นผลงานนะฮะผลงานของรัฐบาลถูกไหมฮะน้องมิ้วฮะใช่ค่ะรัฐบาลค่ะ